ตลาดหลักทรัพย์ลาวและธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวแม้ได้ถูกรับรองจากสภาแห่งชาติในวันที่3ธันวาคม2019โดยมี14ภาค17หมวดและ204มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพโปร่งใสยุติธรรมลดพรความเสี่ยงต่อระบบการเงินและสูงยู่การเข้าห่วมของบุคคลและนิติบุคคลการจัดตั้งแนสายเหตุให้การระดมทุนลงทุนและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องยืนยงสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางวัฒนาดาราลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ยกให้เห็นว่าเวียกงานหลักทรัพย์ก็คือเวียกงานตลาดทุนที่ได้เกิดมีในสังคมลาวเฮานับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาซึ่งในวางบดลมานี้ได้มีการจัดพิธีสรุปผลงาน10ปีตลาดทุนลาวตลอดระยะ10ปีตลาดทุนลาวได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพสามารถสั่งรวมผลงานที่พ้นเด่นบางด้านเส้นกงจักการจัดตั้งของระบบตลาดทุนได้มีการแบ่งภาระบทบาทอย่างจะแจ้งระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาวตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เอาใจใส่ในการบำรุงก่อสร้างพนักงานในขุมเขตตลาดทุนของลาวด้วยความเอาใจใส่ในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้เป็นระบบครบสุดเถื่อละก้าวปัจจุบันนี้นิติกรรมสูงสุดของเวียกงานตลาดทุนแม่นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงและยังมีระเบียบการจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนหลายฉบับนิติกรรมดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือและเป็นบทอีกอันสำคัญให้แก้การคุ้มครองและการเคลื่อนไหวเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างเงื่อนไขอันสะดวกให้แก่บรรดาแขนงการก็คือหัวหน่วยธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนสุขยู่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งประกอบส่วนในการลงทุนในตลาดทุน